リアンダー級軽巡洋艦のリアンダーです。妹のアキリーズと一緒にずっと異国の海で頑張りましたの。至らない点がございましたら教えてください。頑張ります。あ、ハロー、ハロー、สวัสดีท่านผู้การทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลลิซามินะครับผมแล้วก็ขอต้อนรับกับซูเกมอัสโตรเลนกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมชิปสปอตไลท์ประจำคลิปนี้ก็คือ HMS Leander หรือ Leander นั่นเองนะครับผมอาจได้2แบบนะจะเป็นยังไงนะครับเรือลำนี้จะเก่งแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับก็เช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ท่านผู้การช่วยกันกดไลค์คนละ1ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับท่านผู้การท่านไหนที่ชอบมากๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับอย่าลืมนะประวัติของ Leander นะครับผมเรือลำนี้มีคำสั่งสร้างเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์คริสตศักราชปี1930นะครับผมและเริ่มวางกระดูกงูเมื่อวันที่8กันยายนคริสตศักราช1930เรือลำนี้ปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่24กันยายนปีคริสตศักราช1931นะครับผมและเรือลำนี้ได้เข้าประจำการในราชนาวีหรือ Royal Navy นามว่าเรือหลวง Leander เมื่อวันที่24กันยายนปีคริสตศักราช1933พร้อมกับเรือหลวง Achilles นะครับน้องสาวเธออีก1ลำด้วยเธอได้รับราชการเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือนิวซีแลนด์อีกด้วยนะครับผมประวัติเธอก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับในเดือนสิงหาคมปี1937นะครับเรือหลวง Leander ได้เดินทางจากยุโรปไปยังนิวซีแลนด์และได้ทำการสำรวจทางอากาศของแฮนเดอร์สันโออิโนและดูซีนบนเกาะแต่ละเกาะที่มีการปักธงอังกฤษและมีการตอกจารึกว่าเกาะนี้เป็นของพระเจ้าจอร์จที่6ในปีคริสตศักราช1941นะครับผมกองเรือนิวซีแลนด์ได้กลายเป็นกองทัพเรือนิวซีแลนด์ RNZN และเธอได้รับหน้าที่เป็น HMNZS Leander ในเดือนกันยายนคริสตศักราชปี1941ก็ประวัติศาสตร์หน้าที่เธอนะครับในสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมในสงครามโลกครั้งที่2นะครับ Leander ได้รับใช้ชาติในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียนะครับโดยมีผู้บัญชาการสตีเฟนลอสกิลเป็นผู้บัญชาการเรือรบลำนี้นะครับผมในปีต่อมาเจ้าหน้าที่ประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการของกองทัพเรือได้บรรจุให้เป็นเจ้าหน้าที่บริหารของเรือลำนี้ในปีคริสตศักราช1941นะครับในการปฏิบัติการเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์คริสตศักราชปี1941เธอได้โจมกองเรือทหารติดอาวุธชาวอิตาลีแหลมที่1นะครับใกล้กับมันดิฟช่วยชีวิตลูกเรือได้ทั้งหมด113คนและได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะครับอ่ะต่อมาเมื่อวันที่14เมษายนนะครับผมเลียนเดอร์ได้ไปเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารอ่าวเปอร์เซียและวันที่18เมษายนได้ทำการร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบินเบาเฮอร์มิสและเรือลาดตระเวนเบาเอมิรัลด้วยนะฮะต่อมานะครับเมื่อวันที่22เมษายนเลียนเดอร์ได้รับการปล่อยตัวจากหน้าที่สนับสนุนที่ในอ่าวเปอร์เซียนะครับและมีส่วนร่วมในการค้นหาพิงกูอินผู้จู่โจมชาวเยอรมันจากตอนใต้ของมันดิฟหลังจากการรับใช้ในทะเลมินิเตอร์เรเนียนนะครับเลียนเดอร์ได้กลับสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในเดือนกันยายนปีคริสตศักราช1941เมื่อวันที่13กรกฎาคมนะครับปี1943เลียนเดอร์ได้เข้าร่วมกับกลุ่มพลเรือตรีวอร์เดนลีแอนเวิร์ดในกลุ่มเรือนะฮะประกอบไปด้วยเรือลาดตระเวนเบา3ลำได้แก่1เลียนเดอร์และเรือสหรัฐฮันโนลูลูและเซนต์หลุยกลุ่มเรือยังรวมไปถึงเรือพิฆาตอีก10ลำและต่อมาเมื่อเวลา1นาฬิกานะครับเรือฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เรดาร์ในการตรวจพบเรือลาดตระเวนเบาจินสึนะครับของญี่ปุ่นซึ่งมาพร้อมกับเรือพิฆาตอีก5ลำใกล้กับโคลัมบังกาลานะครับในหมู่เกาะโซโลมอนในการรบที่โคลัมบังกาลาต่อมาเรือลาดตระเวนเบาจินสึได้ถูกโจมลงและเรือลาดตระเวนของพันธมิตรทั้ง3ถูกโจมตีเสียหายหนักนะครับเลียนเดอร์ถูกยิงด้วยตอร์ปิโดเพียงลูกเดียวในห้องต้มน้ำเอนะครับเรือได้รับความเสียหายอย่างมากจนเธอไม่สามารถมีส่วนร่วมในสงครามอีกต่อไปเธอได้รับการซ่อมแซมครั้งแรกนะครับใน
โอ๊กแลนด์จากนั้นก็ไปซ่อมที่บอสตันต่อมานะครับเธอได้รับการซ่อมแซมให้เสร็จและกลับไปประจำการในราชนาวีเมื่อวันที่27สิงหาคมคริสตศักราช1945นะครับและหลังจากจบสงครามเธอถูกแยกชิ้นส่วนในปีคริสตศักราช1950นะครับผมก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าที่ของเรือหลวงลีอันเดอร์นะครับที่ค่อนข้างจะสั้นแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูความสามารถในเกมกันบ้างดีกว่านะครับผมเลียนเดอร์นะครับเป็นไลท์ครูเซอร์ระดับคอมมอนนะครับของ Royal Navy นะฮะที่สามารถหาได้ง่ายมากนะครับมีดรอปจากด่านแทบจะทุกด่านเลยนะครับผมและยังสามารถเนี่ยเรโทรฟิตได้อีกด้วยนะครับก็เลียนเดอร์นะครับผมถึงจะเป็นระดับคอมมอนนะครับที่ได้เรโทรฟิตเป็นระดับแรกนะครับแต่ความสามารถไม่ธรรมดาเลยนะครับผมอย่างแรกเลย equipment นะครับปืนหลักแสดงผล 120% นะครับผมเป็น CL กัน1กระบอกนะครับผมต่อมานะครับผม 160% ตอร์ปิโดมีพีโหลดด้วยนะครับผมก็1แท่น1พีโหลดนะครับผมอันตี้แอร์กันนะครับ 130% นะครับมี1กระบอกนะครับผมสเตตัสนะครับอันนี้เป็นสเตตัสเลเวล120นะครับผมเลือดอยู่ที่ 3,488 นะครับไฟพาวเวอร์196นะครับผมอันตี้แอร์321นะครับผมค่าต่อต้านเรือดำน้ำนะครับผม125เกาะเป็นแบบไร้นะครับผมค่าตอร์ปิโด305นะครับกลางๆนะก็ค่ารัก44สปีด32นะครับอันนี้ปกตินะครับค่ารักค่อนข้างจะต่ำนิดนึงนะครับค่ารีโหลด176นะครับถือว่ากลางๆนะครับสำหรับ CL นะครับค่าลบดีก102นะครับถือว่าสูงสำหรับ CL เลยนะครับ102นะครับถ้าเพิ่มได้มากกว่านี้จะเทพมากกว่านี้นะครับผมค่าความแม่นยำนะครับ145คอร์สใช้น้ำมัน8นะครับก็ตามนั้นนะครับผมหาได้จากนะครับตู้ไรท์เฮฟวี่และสเปเชียลเวลาสร้าง1ชั่วโมง15นาทีทุกตู้เลยนะครับผมสามารถไปเปิดหาก็ได้น้องเป็นเรือคอมมอนนะครับผมดรอปแมปนะครับผมแมปที่แนะนำก็จะมี 3-1 นะครับผม 4-3 6-3 และแมป8จนถึงแมป12เนี่ยมีดรอปทุกด่านเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาดูสกิลกันบ้างนะครับผมสกิลแรกนะครับเป็นสกิลสีเหลืองนะครับผม Artillery Command Cruiser เพิ่มค่าปืนใหญ่ให้ Cruiser ทุกลำในกองเรือ 15% นะครับผมสกิลนี้ไม่สามารถซ้อนทับกับสกิลประเภทเดียวกันได้ก็คือจะเป็นสกิลประเภท Command นั่นเองนะครับผมสกิลของเรือลำอื่นที่เป็นประเภท Command เหมือนกันเนี่ยจะไม่สามารถซ้อนทับกับ Lander ได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับผมสกิลที่2นะครับเป็นสกิลสีฟ้านะครับผมสโมกสกินนะครับสกิลนี้จะได้รับหลังจากเรโทรฟิตแล้วนะครับผมเรโทรฟิตครบแล้วนะครับผมหลังจากเริ่มการต่อสู้และทุกๆ15วินาทีมีโอกาส 30% ที่จะสร้างม่านควันนะครับผมกองเรือที่อยู่ในม่านควันระยะม่านควันเนี่ยจะเพิ่มค่าหลบหลีกให้ 40% เป็นเวลา5วินาทีก็ถือว่าเป็นสกิลเพิ่มค่าหลบหลีกให้กองเรือเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับ 40% แต่ระยะเวลา5วินาทีนะครับค่อนข้างจะสั้นนิดนึงก็เป็นสกิลที่ดีเลยล่ะนะครับสกิลนี้นะก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลสีแดงนะครับก็เป็นท่ายิงเติมกำลังนะครับผมเมื่อยิงเกวียนหลักครบ8ครั้งนะครับจะใช้ท่ายิงเติมกำลังเรียนเดอร์คัสนะครับผมก็ตามนั้นครับผมสำหรับสกิลนะครับสำหรับเกียร์แนะนำของเรียนเดอร์ในวันนี้นะครับผมมีให้ทั้งหมด4เซตด้วยกันนะครับผมก็จะแยกเป็น1นะครับผมเซตที่1นะครับผมเป็นเซตสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับผมผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าเล่นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมในช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมก็ชิ้นแรกนะครับผมจะเป็นปืน152นะครับผมทริปเปิล152เมนกันนะครับผมปืนนี้สามารถหาได้จากกล่อง Eagle Tech Box หรือว่ามีฟาร์มดรอปตามด่านนะครับผมตามนั้นฮะดาเมจ19คูณ6นะครับผมรีโหลด 3.88 วิไฟพาวเวอร์25นะครับเป็นระดับสีม่วงนะครับผมต่อไปนะครับผมตอร์ปิโดนะครับผมเป็นควอเทเบิล533แมกนาติกตอร์ปิโดนะครับผมอันนี้หาได้จากกล่องไอรอนบัตนะครับที่เป็นสีฟ้าหรือสีม่วงก็ได้นะครับมีอยู่ในนั้นแล้วก็มีดรอปในวอลอาร์คายด้วยนะครับผมก็มีในเกียร์แลบด้วยนะครับผมก็ดาเมจ99คูณ5ที่เลเวล6บวก6นะครับผมก็ตามนี้นะครับตอร์ปิโดผม up to you ใส่อะไรก็ได้นะครับผมสำหรับเรียนเดอร์ไม่เน้นเท่าไหร่นะครับก็ up to you เลยใส่อะไรก็ได้จะเป็นตออย่างอื่นก็ได้นะครับผมก็แนะนำเป็นแมกนาติกตอร์ปิโดไว้ก่อนนะครับเวลาฟาร์มเนี่ยจะได้ easy ขึ้นนะครับง่ายขึ้นนะครับ AA นะครับอันนี้ก็ up to you เหมือนกันนะครับแต่พี่ที่แนะนำในวันนี้ก็คือ113มิลลิเมตร AA กันนะครับผมดาเมจค่อนข้างสูงนะครับ112แล้วก็รีโหลดจะช้ากว่า
AA ทั่วไปนิดนึงนะครับ 1.21 วินะฮะแต่ก็แลกมาด้วยดาเมจที่สูงมากนะครับผมก็เป็นระดับสีม่วงนะครับสามารถหาใส่ได้ทั่วไปหรือจะเป็นโบฟอสสีม่วงอันอื่นก็ได้นะครับผมอันนี้ AA ก็อัพทูยูเหมือนกันนะครับผมสำหรับเอ็กซ์ตร้าลี่นะครับผมอันแรกนะครับผมอันนี้เนี่ยผมแนะนำให้ปรับใช้ตามด่านที่เราไปเจอนะครับผมส่วนที่ผมแนะนำในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันติทอร์ปิโดนะครับผมก็จะเพิ่มเลือด350หน่วยนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลนะครับผมลดดาเมจที่ได้รับจากทอร์ปิโดลง 30% นะครับผมเกียร์นี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับด่าน10ขึ้นไปนะครับผมสำหรับใครที่ด่านยังไม่ถึงด่าน10ยังแบบไม่เจอทอร์ปิโดอะไรหนักๆนะครับก็สามารถเปลี่ยนอย่างอื่นได้นะครับผมอย่างเช่นเพิ่มSG Radar นะครับลดค่าแอมบูสลงนะครับผมเพิ่ม Evasion อีกนะครับเพิ่มค่าโรบิกอีกนะครับอย่างนั้นก็ย่อมได้นะครับผมเกียร์ช่องนี้ผมแนะนำให้ปรับใช้นะครับผมตามด่านที่เราไปเจอต่อไปนะครับผมอันนี้เบสิกเลยสำหรับ CL นะครับผมทางซ่อมนะครับควรจะมีกันน่าจะแถวหน้าเนี่ยน่าจะใส่กันทุกลำอยู่แล้วนะครับผมมีเรือบางลำที่ไม่จำเป็นต้องใส่แต่ผมแนะนำให้ใส่ถังซ่อมนะครับผมจะเพิ่มเลือดอีก500หน่วยนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลนะครับผม Recover 1% HP นะครับทุกๆ15วินาทีก็คือฮิล 1% ของ Max HP ตัวเองเนี่ยทุกๆ5วินาทีเป็นเกียร์ที่กองหน้าเนี่ยต้องใส่นะครับผมหรืออาจจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมแนะนำให้ไปปรับใช้กันนะครับผมส่วนเกียร์ที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นตามนี้ครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็ตามนี้ครับผมก็จะเป็นเกียร์สีม่วงมาเลยนะครับสามารถหาได้ง่ายแล้วนะครับก็ตามนั้นครับผมสำหรับเกียร์ที่ผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วนะครับหรือเล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมก็จะตามนี้เลยนะครับผมถ้าท่านน่าจะรู้จักกันทุกปืนอยู่แล้วนะครับผมก็เซตแรกนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วนะครับผมก็จะเป็นปืน155นะครับผมอันนี้หาได้คอมมอนทั่วไปนะครับกล่องซากุระเทคบ็อกซ์นะครับผมอันนี้เป็นแมกนาติกทอร์ปิโดนะครับก็ไอรอนบัตเทคบ็อกทั่วไปนะครับมีในเกียร์แล็บด้วยนะครับผมก็สามารถหามาใส่ได้นะครับผม AA ก็ up to you ครับผมใส่อะไรก็ได้นะครับผมส่วน Accelerary เนี่ยก็จะเป็นHigh Performance Hydraulic Steering Gear นะครับผมเดี๋ยวโหลดให้ดูนะครับก็เกียร์นี้เนี่ยจะเพิ่มค่าหลบหลีกให้40หน่วยแล้วก็เลือดอีก60หน่วยนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลนะครับผมทุกๆ20วินาทีมีโอกาส 30% เนี่ยจะหลบทุกการโจมตีเป็นเวลา2วินาทีนะครับก็เป็นเกียร์ที่ถือว่าค่อนข้างดีในการฟาร์มเลยนะครับผม CLCA ทุกลำควรใส่อันนี้ถ้ามีนะครับผมก็เป็นเกียร์ที่แต่นี้เนี่ยใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับผมก็แนะนำให้ใส่ในเรียนเดอร์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหลบหลีกนะครับต่อไปนะครับผมเป็นถังซ่อมเหมือนเดิมนะครับผมก็จะยังแนะนำเป็นถังซ่อมนะครับเพิ่มเลือด500หน่วยแล้วก็ฮิลนะครับสำหรับคนที่ไม่มีแบบเพอร์ซิอุสเอาเรือลงไปฮิลด้วยนะครับใช้เป็นแบบถังซ่อมไปก่อนก็ได้นะครับผมเซตที่2ก็จะเหมือนเซตแรกเลยครับผมสำหรับท่านผู้การที่เล่นมานานแล้วนะครับผมก็อันนี้จะเป็น152เมนกันนะครับวิจัยเฟส2นะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนซีเทิลนะครับผมก็เซตต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นเซตลูกกระสุน AP นะครับผมอันนี้จะเป็นปืนวิจัยเฟส1นะครับผมโปรโตไทป์ทริปเปิ้ล152มมเมนกันนะครับผมดาเมจก็จะอยู่ที่24 × 3นะครับผมดาเมจจะสูงต่อนัดแต่จะยิงออกไปแค่3ลูกนะครับก็ไฟเรท 2.42 ก็กลางๆไฟพาวเวอร์15เป็นกระสุน AP นะครับผมสำหรับใครที่รักในกระสุน AP ก็สามารถใส่ปืนนี้ให้ได้หรือจะเป็นปืนอื่นก็ได้นะครับผมอย่างเช่น150ของไอรอนบัตก็ได้นะครับผมก็แนะนำให้ปรับใช้กันเองนะครับผมก็ทุกอันจะมี High Performance Hydraulic Steering Gear อยู่นะครับก็เกียร์นี้ผมแนะนำในครูเซอร์ทุกลำให้ใส่นะครับก็ตามนั้นครับผมสำหรับเรื่องเกียร์แนะนำในวันนี้นะฮะการใช้งานของเรียนเดอร์นะครับจะออกไปทางซับพอร์ตให้ CL ลำอื่นซะมากกว่านะครับคอยบัฟให้ CL ลำอื่นยิงแรงขึ้นรวมตัวเองด้วยนะแล้วก็คอยควันเพิ่มค่าลบดีได้อีกนะครับก็เป็น CL สายซับที่ค่อนข้างดีใช้น้ำมันน้อยนะครับผมเก่งในเรื่องฟาร์มนะครับ PVP ก็พอได้ครับผม PVP พอได้นะฮะถ้าไปกับควีนเนี่ยควีนอลิซาเบธเนี่ยมีบัฟให้อีกนะครับ 15% ใช้ทุกค่าเลยนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับผมถ้าไปกับควีนนะครับเอาไปกับ CL ลำอื่นนะฮะมีบัฟให้นะครับผมมีควันให้นะครับตำแหน่งยืนที่เหมาะสมสำหรับเรนเดอร์ที่สุดก็คือยืนตรงกลางนะครับยืนตรงกลางหรือจะยืนหลังสุดก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่เรนเดอร์ยืน
นะครับผมและเหมาะสมที่สุดนะครับก็คือยืนตรงกลางกับยืนตรงท้ายสุดนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้นะครับสำหรับเรียนเดอร์นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเรือ HMS Leander ในวันนี้นะครับผมถ้าข้อมูลในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดผมก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คนละ1ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับท่านผู้การที่กดไลค์ให้นะครับผมถ้าชอบมากๆนะครับผมท่านผู้การท่านไหนที่ชอบมากๆก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย